สวัสดีค่ะทุกคนพี่ชมนะคะวันนี้เราจะมากันที่ความบันเทิงฉบับติ่ง EP 30กันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 30วันนี้ก็คือน้องวินมาอวยพรวันเกิดคนพี่ยังไงให้ดูเหมือนอวยพรวันเกิดแฟนค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะทุกคนคะจริงๆตอนแรกพี่ชมกะว่าจะรอดูโมเมนต์ตอน Bright Life IG พรุ่งนี้ก่อนนะคะแล้วถ้ามีโมเมนต์ค่อยมาขยี้โมเมนต์กันแต่พี่ชมอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะโอ้ยก็เพราะว่าเรื่องที่น้องวินมาอวยพรวันเกิดคนพี่ผ่าน IG คืนนี้นะสิคะทุกคนคือคนน้องมาอวยพรคนพี่ตอนเที่ยงคืนค่ะถึงแม้จะไม่ใช่เที่ยงคืนพอดีเป๊ะก็ตามแต่คนน้องก็คือมาอวยพรคนพี่แบบไวมากสงสัยน้องคงจะจดจ่อรอเวลาให้ถึงเที่ยงคืนอยู่แน่ๆเลยล่ะค่ะอวยไวกว่าแฟนคลับก็คือเจ้าเมทวินคนนี้นี่แหละค่ะทุกคนใส่ใจเก่งก็คนพิเศษของใจนี่เนาะทุกคนเนาะก็เลยต้องใส่ใจเป็นพิเศษอะนะคือน้องไม่ได้อวยแค่บนไทม์ไลน์กับไอจีนะคะน้องอวยพี่ทั้งบนไทม์ไลน์ทั้งสตอรี่เลยล่ะค่ะสุดจริงอะไรจริงเจ้าเมทวินผู้ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองน้องคือชัดเจนสุดๆอะทุกคนคือดูรูปที่น้องใช้โพสต์อวยพรคนพี่บนไทม์ไลน์สิคะรูปนี้น้องทั้งสองใส่ชุดคู่อีกด้วยแล้วชุดคู่ที่ใส่มีตั้งเยอะทำไมน้องถึงเลือกรูปนี้มันต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลยล่ะค่ะพี่ชมว่าหรือว่าช่วงที่ใส่ชุดนี้ไปออกรายการด้วยกันเป็นช่วงที่เริ่มเปิดใจกันแล้วหรือเปล่านะแล้วดูท่ายืนสิคะขนาดท่ายืนยังเหมือนกันไปอีกชุดก็คู่ยืนก็ยืนท่าเดียวกันอะไรมันจะใจตรงกันและเหมือนแฟนกันขนาดนั้นคะทุกคนหรือความหมายของรูปนี้ก็คือไม่ว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรก็ตามเราก็พร้อมจะเดินเคียงข้างและฟันฝ่าไปด้วยกันหรือไม่ก็คือยืนข้างกันมองไปยังอนาคตข้างหน้าว่าเราจะต้องมีอนาคตร่วมกันอะไรงี้โอ้ยแค่คิดก็มีความสุขยิ้มจนปากจะฉีกถึงหูแล้วล่ะค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูแคปชั่นของคนน้องสิคะมีคำว่า Happy Birthday พร้อมหัวใจสีเขียวด้วยแปลกไหมคะทุกคนตอนนี้ไม่มีคำว่า Bro ต่อท้ายแล้วนะคะหรือว่าที่ไม่ใช่คำว่า Bro เป็นเพราะตอนนี้สถานะเปลี่ยนไปไม่ใช่พี่น้องกันแล้วเลยไม่สะดวกใจที่จะพิมพ์คำว่า Bro ลงไปในแคปชั่นอะไรงี้แล้วไอ้หัวใจสีเขียวที่น้องใส่มาในแคปชั่นเนี่ยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคนน้องอ่ะชอบสีเขียวมากแล้วเวลาเม้นคนพี่ทีไรไม่ว่าจะเป็น IG หรือ Twitter ก็ตามน้องก็จะชอบใส่หัวใจสีเขียวในแคปชั่นด้วยตลอดหรือความหมายก็คือคนน้องพร้อมจะยกหัวใจของตัวเองให้คนพี่อะไรประมาณนี้โอ้ยนอกจากจะชัดเจนมากแล้วยังรักมากแหละดูออกแล้วดูรูปที่น้องใช้อวยพรพี่ในสตอรี่สิคะทุกคนมันเป็นรูปที่พวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนรูปแรกเป็นรูปที่เล่นกันแบบสนุกสนานอยู่2คนและน้องใส่แคปชั่นว่าแฮปปี้ซึ่งความหมายก็เหมาะกับรูปนี้จริงๆค่ะคือทั้งคู่กำลังเล่นกันอย่างมีความสุขมากส่วนรูปที่2ก็คือแบบ Exclusive มากๆซึ่งเป็นรูปที่คนพี่ถอดเสื้อเล่นกีตาร์อยู่ซึ่งรูปพวกนี้เราก็ไม่เคยได้เห็นมีแค่คนน้องเท่านั้นแหละที่มีรูปพวกนี้สงสัยคงมีรูปคนพี่ใส่น้อยชิ้นแบบนี้เต็มเครื่องแน่ๆเลยล่ะว่าไหมคะทุกคนแถมรูปนี้น้องใส่แคปชั่นต่อจากรูปแรกก็คือ Birthday ซึ่งความหมายตรงตัวมากๆเพราะ Birthday ก็คือวันเกิดคือคนพี่กำลังใส่ชุดวันเกิดอยู่อะไรงี้โอ้ยทั้งรูปที่ไม่เคยมีใครได้เห็นทั้งความหมายของรูปทั้งแคปชั่นที่ชัดเจนทั้งการใส่ใจรีบมาอวยพรคนพี่เป็นคนแรกๆของวันเกิดโอ้ยใส่ใจขนาดนี้พี่น้องที่ไหนเขาจะใส่ใจกันเป็นพิเศษขนาดนี้คู่นี้จริงๆเขาชัดเจนกันมากนะทุกคนแค่เขาไม่ได้พูดมันออกมาเท่านั้นแหละค่ะว่าเขาเป็นอะไรกันแต่การกระทำทุกอย่างที่เขาแสดงออกต่อกันมองจากดาวอังคารก็ดูออกค่ะว่าทั้งคู่คือคนพิเศษของกันและกันจริงๆโอ้ยทุกคนคะแค่คืนนี้เขามาอวยพรกันนี่ฉันก็หวีดจนเป็นบ้าเป็นหลังแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้คนน้องมาแจมไลฟ์กับคนพี่หรือว่าคนน้องไปโผล่ที่นครปฐมพร้อมกับคนพี่แล้วไปทำบุญวันเกิดด้วยกันทานข้าวด้วยกันพร้อมครอบครัวมีหวังนี่ฉันคงหวีดจนเป็นลมแน่ๆเลยล่ะค่ะค่ะไหนๆแฟนเขาก็มาอวยพรวันเกิดกันละเขาเป็นว่าอีแม่ขออวยพรให้ลูกชายบ้างดีกว่าค่ะ
บายครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกแม่ขอให้หนูมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบเจอสิ่งที่ดีๆมีงานเยอะๆขอให้มีคนรักและเอ็นดูหนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งๆขึ้นไปขอให้หนูได้ทำในสิ่งที่อยากทำขอให้หนูประสบความสำเร็จกับทุกๆอย่างที่ตั้งใจไว้และที่สำคัญขอให้หนูกับน้องวินรักกันดูแลกันและอยู่อวยพรวันเกิดกันไปแบบนี้นานๆ นะลูกนะแม่รักหนูทั้งคู่มากนะครับคนดีของแม่เอาละค่ะทุกคนวันนี้เรามาหวีดกันแค่พอเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะเอาไว้เรามารอลุ้นวันพรุ่งนี้กันดีกว่าค่ะว่าจะมีโมเมนต์เบอร์แรงกระแทกใจมาให้เราได้หวีดกันไหมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ